ท่านเคยอัดคลิปมาแล้วเสียงเบาเกินไปหรือไม่ครับแต่ท่านก็ต้องไปแก้ไขเสียงให้ดังขึ้นแต่ท่านจะต้องเรนเดอร์วิดีโอใหม่อันนี้ก็ทำให้เสียเวลามากนะครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมานำเสนอครับวิธีที่จะทำให้เราแก้ไขเสียงให้ดังขึ้นโดยไม่ต้องเรนเดอร์วิดีโอใหม่เรามาดูเครื่องมือที่เราจะใช้กันนะครับเครื่องมือก็คือตัวแรกก็คือไฟล์ MP4 ที่เราทำการเรคคอร์ดมาหรือทำเป็นสื่อมาแล้วเราจะนำไฟล์ตัวนั้นมาเข้าสู่โปรแกรม Audacity ครับโดย Audacity เราจะลงตัวปลั๊กอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมี2ตัวหลังจากนั้นจะใช้คำสั่ง Compressor นะครับอาจจะมีการลบน้อยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเซฟออกมาเป็น MP3 หลังจากนั้นเราก็มารวมกับไฟล์วิดีโอนะครับต้นฉบับโดยใช้โปรแกรม AVDI DMARC นะครับในการเปลี่ยนแท็กเสียงจากวิดีโอเก่าให้กลายเป็นแท็กเสียงจาก MP3 จากฝั่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเซฟออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ MP4 ที่เป็นไฟล์ใหม่ที่มีเสียงดังขึ้นนั่นเองหลักการมีง่ายๆแค่นี้ครับแต่วิธีการเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำกันอย่างไรซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม Audacity นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไฟล์นะครับมาใส่เข้าไปในโปรแกรม Audacity ซึ่งใน Audacity เราได้ลงปลั๊กอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คปลั๊กอินนิดหนึ่งนะครับปลั๊กอินที่จะใช้นะครับก็คือมีลาเมนะครับ MP3 กับตัวFF MPEG นะครับได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเอาไฟล์วิดีโอโยนเข้าไปใน Audacity ครับโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าเสียงที่ได้มานั้นจะเบานะครับโอเคนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้เสียงได้มาจนข้างเบานะครับเราลองคลอดดูก่อนนะครับลองเพลย์แบ็กดูว่ามันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่คำถามก็มาโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงแล้วเนาะได้โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างผมเปิดให้เบาลงนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเสียงอย่างเงี้ยเราจะทำให้มันเต็มได้อย่างไรนะครับเราจะคอนโทรล A นะครับหรือ Select All นะครับเรามาที่คำสั่ง Effect มาที่คำสั่ง Compressor ใน Compressor นะครับหลักการง่ายๆมันก็คืออย่างนี้นะครับเราต้องดูว่า Noise Floor ของเราอยู่ที่ Level เท่าไหร่แล้วก็ Threshold ตรงนี้ของเราอยู่ที่ค่าประมาณเท่าไหร่นะครับจากที่เราดูตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะขยาย Threshold อยู่ที่ประมาณ -20 นะครับระดับ noise floor ของเรานะครับก็อยู่ที่ว่าคุณภาพของขนาดเสียงของเรามาดีแค่ไหนนะครับโดยตัวเลขตรงนี้ของผมเนี่ยว่าไมค์ที่ผมใช้เสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ตรงนี้อัตราเรโชครับก็คืออัตราที่เราจะยกความชันให้มันสูงขึ้นยิ่งชันมากก็คือจะมีการขยายเสียงให้ดังมากนั่นเองนะครับเอาที่ประมาณ 5-6 ก่อนตรงนี้เราต้องลองปรับดูนะครับมันจะมี attack time กับ release time นะครับ attack time ควรจะสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็อย่าให้มันยาวเกินไปนักแล้วก็ compress ให้มัน based on peak นะครับแล้วเราก็กดโอเคไปลองดูผลที่ได้นะครับเห็นไหมครับคลื่นเสียงของเราจะค่อนข้างเต็มนะครับจะค่อนข้างเต็มลูกคลื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฟังให้ดูนะครับนี่ข้อที่2เห็นไหมฮะเราไม่พอใจเรารู้สึกแบบนี้เราไม่ชอบมาดูแบบอื่นต่อนะครับสังเกตนะครับเสียงคลื่นเสียงจะขึ้นมาจนเต็มนะครับเต็มมาตรงนี้เลยนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าคลื่นเสียงมันเต็มแบบนี้เวลาเราไป playback นะครับตัวนี้เราจะเล่นดังเล่นค่อยไม่เกี่ยวนะครับนะฮะเวลาเราไป playback บนอุปกรณ์ปลายทางมันก็จะค่อนข้างดังชัดเจนนั่นเองโอเคถ้าคลื่นเสียงมันเต็มแบบนี้แล้ว noise อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการ save as นะครับ export มันเป็น mp3เราก็ตั้งชื่อเป็นไฟล์ mp3 ของไฟล์เดิมนี้นะครับเราก็เซฟนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นึงเนื่องจากว่าต้องเรนเดอร์นะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีไฟล์วิดีโออันเก่าอยู่นะครับกับไฟล์เสียงอันใหม่เราลองเปิดเปรียบเทียบให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องมือในการทำเกมของเราในครั้งนี้ก็คืออันนี้คือไฟล์วิดีโอนะครับเสียงค่อนข้างเบาเราเปิดไฟล์เสียงอันใหม่นะครับสำหรับเครื่องมือในการทำเกมของเราในครั้งนี้ก็คือ Word War นะครับนี่มาที่ wordwar.net นะครับเรามาเลยนะครับเริ่มต้นอย่างไรโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีไฟล์เสียง2อันอันนี้ไฟล์วิดีโออันเก่านะครับอันนี้ไฟล์เสียงนะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์เสียงตัวนี้ก็จะดังขึ้นมานะครับถึงแม้วอลลุ่มตอนนี้เราจะเปิดไม่ดังมากนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเอาไฟล์2อันนี้รวมกันนะครับตามขั้นตอนที่เราได้กล่าวมาในตอนนี้นะครับก็คือเราเอาไฟล์วิดีโออันเก่ามาทำการเข้าโปรแกรมนี้ผ่านคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยได้ไฟล์ MP3 มาเราจะใช้โปรแกรมที่เป็นพระเอกของเราก็คือ AVI DMAX นะครับในการรวมไฟล์เสียงกับวิดีโอเข้าร่วมด้วยกันนะครับตอนนี้เราได้เปิดโปรแกรม AVI DMAX ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะโยนไฟล์วิดีโอนะครับมาใส่ที่โปรแกรม AVI DMAX นะครับแน่นอนครับมันก็จะล้นหน่อยนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันก็จะปรับขนาดตามหน้าจอวิดีโอของเราในการเลือกนะครับวิดีโอที่เราจะเอาไปใช้นะครับเลือกเป็น copy นะครับในตรงนี้นะฮะส่วนด้านเสียงก็เลือกเป็น copy เช่นเดียวกัน output format นะครับเลือกเป็น mp4 เหมือนเดิมโอเคนะครับส่วนเรื่อง track เสียงครับเราก็มาที่เมนู audio นะครับเลือก select track นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็น track เดิมอยู่เรากด drop down ตรงนี้ลงมาเราจะเพิ่ม track ใหม่เข้าไปโดยจะเลือกไฟล์ที่เป็น MP4 นะครับโทษทีครับ MP3 นะครับนะฮะเลือกไฟล์ MP3 เสร็จแล้วก็กด Open นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น MP3 เรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดปุ่ม Save นะครับเลือกมาเป็นไฟล์ MP4 ตัวใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น new นะครับแล้วก็กด save เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับว่าไม่ต้องเรนเดอร์อะไรใหม่เลยนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับทบทวนนิดนึงนะครับจากไฟล์ mp4 เดิมมาเข้าโปรแกรม Audacity นะครับปรับคอมเพรสเซอร์จนเสียงดังเต็มแล้วเซฟเป็น mp3เข้าโปรแกรม AVI DMAX นะครับหลังจากนั้นก็เอาไฟล์วิดีโอมารวมกับไฟล์ MP3 ตอนนี้เราได้ไฟล์ MP4 ตัวใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าขนาดไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมนะครับตัวนี้ขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ52เมกตัวนี้ขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ53เมกนะครับก็ไม่ใหญ่กว่าเดิมสักเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรเปิดไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องมือในการทำเกมของเราในครั้งนี้ก็คือเสียงค่อนข้างเบานะครับเอาเรามาเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องมือในการทำเกมของเราในครั้งนี้ก็คือ Word War นะครับสังเกตไหมครับว่าเสียงดังขึ้นชัดเจนมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเทคนิคอันนี้ก็รบกวนเอาไปลองใช้ดูนะครับม
มันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยมากเพราะว่ามันไม่ต้องเรนเดอร์ใหม่เราเอ็กพอร์ตเสียงมาแก้ไขในโปรแกรม Audacity อย่างเดียวปรับเสียงให้ดีแล้วก็เซฟเป็น MP3 หลังจากนั้นก็เอาไฟล์วิดีโอเดิมมาเปิดใน AVI DMAX เอาเปลี่ยนแท็กเสียงเซฟตรงนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องเรนเดอร์ไฟล์ใหม่เลยนะครับ